ตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับนั่งรอกันพักหนึ่งนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่อง6ล้อในตรงวันนี้ก็ถึงที่ลงของแล้วผมนี่คิวสุดท้ายเลยระหว่างรอเดี๋ยวพาเดินดูรถที่มานะนี่ครับมากันของผมคันที่4นะครับยางยี่ห้อนี้ใช้ดีนะครับผมเห็นคนใช้เยอะอยู่นะครับยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อใหม่เนี้ยนี่ครับยี่ห้อเนี้ยดีไม่ดีดูดอกนี่คุ้มแล้วนะพูดถึงนะครับคันนี้เป็นบางคนเลดนะครับบางคนเลดเนี่ยเวลายางระเบิดเนี่ยถ้ามันระเบิดแล้วมันไม่ฟาดบางคนมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันระเบิดแล้วมันเนื้อยางมันมาฟาดอ่ะถ้าได้บุบหรือว่าโดนเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับคือมันก็ทุกประเภทแหละไม่ว่าจะเป็นมังคุดเหล็กหรือว่าเลดแต่ว่าเลดมันก็แพงกว่าเหล็กนะครับบางทีนี่บี้ดัดไม่ได้นะครับดัดมาก็ไม่สวยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรถนี่นั่งรอกันอยู่ครับของผมก็เนี่ยจอดรอยังไม่ได้เก็บใบเลยเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้เสาค่อนข้างที่จะใหญ่ครับของผมนี่มีครึ่งเดียวครึ่งนี้ถามว่าเสาใหญ่ดีไหมก็ดีนะครับแต่มันก็จะหนักมีหม้อลมพี่เนียมเสริมด้วยนะครับตัวนี้สองลูกเลยมีแต่ลมด้วยครับของอะไรครับเนี่ยดูไม่เป็นนะว่าของอะไรไม่รู้ว่ามันโป่งหรือ JMK หรือว่ายี่ห้ออะไรนะครับเนี่ยนี่นี่สายลมโอ้ไม่ต้องกลัวคนส่งเลยแม่งเนี่ยหลอดไฟซิ่งหม้อน้ำไม่ใช่หม้อลมนะครับคันนี้เป็นตัวใหม่นะโอ้โหน้ำมันห้องเกียร์เยิ้มเลยเจลบีหรือว่าอะไรครับเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็น175นะครับ175แรงม้าในยี่ห้อนี้คนใช้เยอะนะครับยางยี่ห้อนี้เป็นยาง10R 17.5 นะครับถ้าปกติเนี่ยจะเป็น 9.5 17นะครับแต่นี่เป็น10โอ้คันนี้มีเครื่องเสียงนะข้างหมวกด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นวิกเตอร์ก็ถือว่าแต่งมันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับแล้วก็มีไฟด้วยเลขทะเบียนค่อนข้างที่จะสวยอยู่ครับ2-2-2-3-4นะครับวันนี้เป็นวันที่16นะครับก็มีมิชลินนะครับคือผมก็ดูไม่เป็นว่ามันกี่นิ้วนะครับนี่อ๋อทำเครื่องเสียงมาจากร้านตะอินร้านพี่อินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับจอดรอกันอยู่เดี๋ยวจะมาบอกว่าล้อเล็กกับล้อใหญ่มันต่างกันอะไรมันต่างตรงไหนนะครับเนี่ยยาง 10R เนี่ยมันใหญ่นะครับดูดิมันเต็มซุ้มล้อเลยอ่ะคือถามว่าใหญ่ดีไหมผมก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่พูดถึงว่ามันก็ดูเต็มเกินไปมันก็ดูใหญ่แล้วมันก็ดูหนักนะครับคือมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องน้ำหนักแต่ถ้าถามว่ามันก็แค่สองเซตแหละมันก็คงไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโอ้ถังน้ำมัน2ถังนะครับถัง200ถัง100ลิตรอันนี้ก็เป็นยางนี่ครับ 9.5 นะเดิมๆมันจะเป็น 9.5 นะครับมันก็จะดูคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเยอะหรอก
แต่ถ้าไปดูล้อหน้ามันใหญ่นะนี่ครับมังกรเหล็กฝาข้างเปิดได้แทบทุกคันนะครับรถไม่สอดถ้าเปิดไม่ได้นี่รับงานลำบากบางทีเราใส่มะม่วงเทลงไปอ่ะถ้ามันเปิดข้างไม่ได้เขาสมมติเขาเอาค่าลง500อ่ะถ้าเปิดข้างไม่ได้เขาจะเอาประมาณ1,500หรือ1,000นี่แหละแต่ว่ามันก็ใหญ่แหละแต่ผมไม่รู้นะว่าประสิทธิภาพมันจะแตกต่างกันตรงไหนมันก็แค่นิดเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้มีปลั๊กไฟฟ้าเสียบลงตูดกองนะครับก็คือถ้ามันมีน้ำหรืออะไรเนี่ยไฟเครื่องมันจะโชว์ไฟเอนจินมันจะโชว์นะครับเราต้องลงมาดูว่าถอดล้างอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนกองนะครับตัวนี้เป็นถัง200นะเปลี่ยนมาใหม่ถ้าเดิมๆจริงๆนี่มันเป็นถังเล็กถัง100ลิตรนะครับเนี่ยคุณเสียงร้านพี่อินออโต้ซาวมาดูล้อใหญ่คันนี้ก็บินกับทีมงานพาเจริญนะครับล้อใหญ่ก็คือสมมุตินะครับคันนี้ใส่ได้9.5 ตันเนื้อนะครับน้ำหนักอย่างเดียวนะครับแล้วกรณีล้อใหญ่มันใส่ได้น้อยนะครับมันใส่ได้แค่8 ตันต่างกันตันกว่านะครับอาจจะ8 ตันกว่าอยู่แหละเพราะว่าล้อมันใหญ่แล้วก็เรื่องน้ำหนักมันเยอะนี่ครับข้อดีของมันก็คือเรื่องยางเรื่องอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้มีผลเลยแหละนะครับเพราะว่ายางเส้นหนึ่งเนี่ยมันเทียบเท่ากับล้อเล็กเนี่ย2 เส้นเลยนะครับเนี่ยขนาดของยางนะครับคือมันก็ดีมันดีระบบเบรกมันก็อยู่กว่านะครับเหมือนคนตัวใหญ่แบกของเบานะครับมันก็เลยได้เปรียบนะครับแล้วข้อเสียมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ว่างานนะครับงานส่วนมากเนี่ยเขาจะใส่กัน9 ตันนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าโทรไปหาเจ้าของงานว่าโอ้รถผม600ใหญ่ครับในกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าทางเจ้าของเขายอมรับได้ว่าเอ้ยล้อใหญ่ใส่ก็แค่8 ตันก็พอละก็อาจจะได้ใส่แต่บางพื้นที่ประมาณ 80% นะครับเขาไม่เอารถล้อใหญ่เพราะว่ามันใส่ได้น้ำหนักมันใส่ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าล้อเล็กมันใส่ได้เยอะกว่าง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆคือล้อเล็กมันใส่ได้เยอะกว่าล้อใหญ่มันใส่ได้น้อยนะครับกรณีของเบามันก็ใส่ได้นะครับถ้าเป็นของเบาของสูงมันก็ใส่ได้นะครับมันก็ดีแตกต่างกันไปนะครับนี่แหละครับเหตุผลทำไมถึงเลือกล้อเล็กก็คือมันหางานง่ายมันไปได้ทุกที่มันไม่ได้คล่อมงานนะครับตัวนี้ยังถือว่าคล่อมงานอยู่เพราะว่าน้ำหนักเหล็กก็คือ15 ตันเท่ากันนะครับก็คือห้ามเกิน15นะครับถ้าถามว่ารุ่นนี้ส่วนมากเขาจะไปแปลงเป็น10 ล้อนะครับคือคล่อมงานเรื่องอะไรคล่อมงานเรื่องที่ว่าถ้าเขาเอารถใส่ของ9 ตันเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะครับมันก็ลำบากในเรื่องการหางานนะครับเพราะงานส่วนมาก9ตันขึ้น9ตันแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันใส่ได้อยู่8ตันกว่านี่ต่อให้คุณไล่บอกแค่ไหนน้ำหนักตัวมันเยอะมันก็ใส่ได้ไม่เยอะอยู่ดีนะครับเพราะว่าเผาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันใหญ่ถามว่าข้อดีก็หัวเป็นหัวแคบเนาะมันก็จะนอนง่ายนะครับมันนอนง่ายหรืออะไรง่ายนะครับก็โอเคก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเรามีงานประจำงานเบามันก็ได้นะครับเหมาสุดเข็ดนะครับนี่นะครับก็คือนี่ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือสติ๊กเกอร์ข้างประตูนะครับทำไมถึงต้องติดแทบทุกคันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดเนี่ยขนส่งเขาจะจับนะครับเราต้องไปตัดแล้วก็ต้องเอามาติดข้างประตูให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีตรงนี้ด้วยรถรับจ้างไม่ประจำทางก็คือไม่ได้วิ่งประจำทางหรอกนะครับก็คือรับจ้างทั่วไปนะครับตัวนี้เป็น FC8J นะครับมันชนเลดนะครับน่าจะเป็นงานของPCY หรือเปล่ามีก๊อกน้ำไว้ล้างมือครับน้ำแอร์เปิดยังไงเนี่ยเปิดยากไม่เปิดเขาดีกว่าเดี๋ยวมันจะพังนี่ครับมันเป็น8 น็อตนะครับ
ใส่พริกมาเหมือนกันนะครับแต่ใส่ได้น้อยกว่าเราตันหนึ่งตันหนึ่งก็พันกิโลอ่ะนะครับรอลงครับตอนนี้เนี่ยตัวเล็กมันถามว่ามันไม่มีแคบมันก็นอนได้เพราะว่าเขาตีเบาะนอนข้างในตรงหน้าโรงงานนี่ทำถนนนะเนี่ยมันจะแต่งกันสไตล์นี่แหละมีลำโพงข้างด้วยนั่งรอกันไปติดรถพ่วงรถพ่วงมาขึ้นของอันนี้ก็รอเล็กเหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าอีกเรื่องก็คือเรื่องยางนะครับยางแก้มเตี้ยยางแก้มเตี้ยดีตรงไหนก็เรื่องน้ำหนักมันเวลาลดหนักแก้มมันไม่ออกนะครับนี่แล้วหน้ายางมันกว้างนะครับแรงนะครับตัวเนี้ยแซงผมมาอยู่เมื่อคืนเนี่ยนี่ครับนี่ต้องมีสติ๊กเกอร์ข้างประตูนะครับอายุนามน่าจะหลายปีเหมือนกันนะครับกระทะมันจะกว้างกว่านะครับหน้ากระทะมันกว้างนะครับแต่ขอบยางมันแคบเห็นไหมก็จะประมาณนี้แต่ผมยังไม่เคยลองใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องถ้าเกิดว่ามันระเบิดมาเนี่ยเพื่อนที่ว่าจะใช้ยี่ห้อเนี้ยมันไม่มีนะครับมันน้อยคนที่จะใช้เนี่ยหน้ายางมันกว้างเห็นไหมครับยางยี่ห้อโอตานินะครับหน้ายางกว้างก็จริงแต่ว่าขอบยางนี่มันทวนอยู่ดีนะครับแต่มันดูกว้างจริงนะครับรถก็จะดูเตี้ยไปอีกนะกระทะก็ดูใหญ่นะครับมีไม่กี่คันหรอกไม่สอดที่ใช้กระทะแบบนี้แล้วก็ยางแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมว่าเรื่องราคามันน่าจะแพงกว่าแบบธรรมดาแบบเดิมนะครับตัวนี้เป็นข้างบิเนียมนะครับน่าจะเบากว่ากันเยอะนะครับนี่ครับโอตานินะครับโอตาบึมนะครับหลายๆคนบอกว่าโอตาบึมนะครับยี่ห้อนี้ก็ไม่รู้ครับไม่เคยลองครับก็พูดให้ฟังนะครับนี่ครับรถเบาแน่นอนคันนี้น่าจะ5ตัน2 5ตัน3นี่แหละผมว่านะเพราะว่าดูจากเหล็กตรงและเหล็กรองพื้นเนี่ยเห็นไหมไม่ถี่เลยนะนะครับนี่ครับดูดิหน้ายางกว้างอันนี้รถผมรออยู่เฮ้ยอันนี้ก็รอครับก็โอเคผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพามาดูฮะเดี๋ยวไปถามก่อนถามราคายางพี่ยางไอ้นี่มันเท่าไหร่เนี่ยพี่เส้นละเท่าไหร่อันนี้เส้นละ4,500 4,500โอ้แต่ว่าข้างหน้านี่เราใช้เป็น10 15มันสูงกว่าใช่มั้ยมันหน้ากว้างกว่าอ๋อหน้ามันกว้างกว่าดีมั้ยพูดถึงดีกว่านิ่มกว่านิ่มกว่าต้องลองแล้วครับ4,000 กว่า 4,500 ดูครับไปซื้อบุหรี่มาครับเนี่ยมีมอลมเพิ่มด้วยตั้งเด็กตั้งเด็กตั้งเด็กตั้งเลยอย่าไปรอดิโอ้โหขับรถพ่วงไม่แรงนะไม่เป็นไม่แรงมีหน้ารถอ่ะไม่แรงอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ดึงซ้ายดึงขวาไม่แรงไงไม่แรงไม่ต้องนับแก๊กเอาไอ้พวงก็มีนะรถอ่ะพวงใหญ่ตั้งง่ายไปได้ดึงซ้ายไปตั้งเลยถ้าติดปุ๊บก็คลายออกเออตั้งให้ชิดเลยแล้วก็คลายออกนับไปไหนไปลีแล้วไปลีไปใส่ลำใหญ่ไปลีไปตั้งที่ลีนอนโอเคครับผมแยกย้ายนะครับเดี๋ยวเก็บผ้าใบก่อนครับ